นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชาวบ้านแต่และคนที่นั่นน่ะเขารู้จักมกักจีกันทั้งหมู่บ้านว่าคนนี้คนนั่นเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ก็เลยเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะมีเรื่องราวร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่กันอย่างญาติมิตรมีอยู่คนหนึ่งชื่อใหญ่อินแกเป็นคนรวยมีเงินมีทองแต่แกเป็นคนระเบียบจัดบ้านช่องสะอาดหมดจดบ้านแกหลังใหญ่ปลูกสร้างโดยไม้แน่นหนามากถือว่าเป็นบ้านที่ดีกว่าคนอื่นไม่ว่าใครผ่านไปเห็นข้าวไม่ต้องบอกเขาก็รู้ว่าเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนมีอันจะกินแกไม่ชอบเลี้ยงสัตว อีกทั้งการกินการอยู่ของแกก็กินอยู่อย่างประหยัดอดออมแต่แกก็เป็นคนที่ชอบทำบุญถือศีลแม้ว่าดูจะเป็นคนใจบุญแต่แกก็หาปลากินเองไม่ว่าลงเบ็ดลงขายแกทำได้แล้วก็ทำได้ดีซะด้วยเหมือนกับว่าแกเป็นผู้ชายคนหนึ่งแกมีลูกอยู่สี่คนแต่ลูกทั้งสี่นี่หนีหมดไม่มีใครอยู่บ้านกับแกแม้แต่คนเดียวเพราะว่าพวกเขาเบื่อแม่กันมาก คนโตเนี่เป็นผู้หญิงจะแต่งงานเพราะว่ามีผู้ชายมาชอบแล้วเขาก็ส่งเท่าแก่มาสู่ขอด้วยแต่ว่าผู้เป็นแม่กลับไม่ยอมยกลูกสาวให้ที่ไม่ยกให้ก็เพราะไม่อยากให้ลูกออกเรือนไปอยู่บ้านผู้ชายพ่อแม่ของฝ่ายชายก็อยากจะได้ลูกสะใภ้ไปอยู่ที่บ้านด้วยเพราะไม่มีลูกสาวมีแค่ลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นการสู่ขอนี่มีถึงสี่ครั้งด้วยกัน เรียกค่าสินสอดทองมั่นเท่าไหร่เขาก็ยอมให้แต่กลับไม่เป็นผลแกไม่ยกให้ถามถึงเหตุผลแกก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกสาวไปอยู่บ้านคนอื่นว่างั้นจนฝ่ายชายต้องยอมที่จะมาเป็นลูกเขยอยู่ในบ้านของแกพอเขายินยอมไม่เอาลูกสาวของแกไปอยู่บ้านเขาแล้วแกก็ยังไม่ตกลงอยู่ดีสรุปว่าไม่ว่าจะยังไงแกก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้เขาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ ลูกสาวของแกก็เลยตัดสินใจหนีไปกับผู้ชายคนนั้นหนีไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดชัยภูมิอันเป็นบ้านญาติของฝ่ายชายแกตามหาไม่เจอก็เลิกตามหันมาเข้มวดกับลูกๆที่ยังอยู่ในบ้านอีกสามคนลูกชายคนที่สองโตเป็นหนุ่มแล้วก็อยากจะออกจากบ้านไปหางานทําเขาอยากทํางานที่กรุงเทพแกก็ไม่ยอมให้ไปจนเขาต้องแอบหนีไปโดยที่น้องๆสองคนก็รู้เรื่องนี้แต่ไม่มีใครบอกแม่ แกโกรดลูกๆที่เหลือสองคนมากแช่งด่าเสียเสียหายหายอยู่หลายวันไม่ยอมเลิกราเสร็จแล้วแกก็ยิ่งเพิ่มความเข้มงวดกับลูกที่เหลืออยู่มากยิ่งขึ้นพอลูกชายคนที่สามเรียนจบมัธยมต้นแกก็ไม่ให้เขาเรียนต่อให้ออกทั้งที่ลูกชายอยากจะเรียนต่อไปอีกเขาอยากจะเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่แกไม่ยอมส่งเสียเขาก็แอบหารือกับพี่ชายที่ทำงานอยู่กรุงเทพ พี่ชายก็สงสารน้องมากเพราะตนเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยนัดแนะให้น้องชายออกจากบ้านไปหาที่กรุงเทพแต่น้องชายเกิดสงสารแม่ก็เลยไม่ไปพยายามอ้อนวอ,อ,อนแม่จนแกเกิดใจอ่อนก็ส่งให้อ่เรียนต่อไปจนจบมัธยมปลายจบแล้วก็จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยทีนี้แกห้ามเด็ดขาดตอนนี้เองที่ลูกชายคนนี้ตัดสินใจไปหาพี่ชาย เขาได้เรียนหนังสือพร้อมกับทำงานส่งตัวเองไปด้วยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพี่ชายที่จะหาเงินส่งเสียเขาทีนี้ที่บ้านก็เลยเหลือแค่ลูกสาวคนเล็กเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกหนีไปหมดแล้วสามคนแกคิดมากจนเป็นโรคประสาทเกลี้ยวกราดกับลูกสาวยังก็ว่าไม่ใช่ลูกของแกญาติญาติของแกก็เตือนแกว่าอย่าดุด่าลูกมากนักเพราะว่าถ้าลูกคนนี้ทนไม่ไหวี๋ยวมันจะหนีไปอีกแกจะต้องอยู่คนเดียว แกก็กลับด่าญาติบอกว่าอย่าเสือกเรื่องของคนอื่นแล้วมันก็จริงเซะด้วยลูกสาวคนเล็กพออายุเข้าวัยรุ่นก็ทนความกดดันไม่ไหวหนีออกจากบ้านจริงๆไปอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพแต่ก็เป็นคนฝ่ายดีทํางานแล้วก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือความรวยของแม่ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะแม่เป็นคนแบบนี้ผัวของยายคนนี้เลิกกันเียตั้งแต่ลูกสาวคนเล็ก อายุได้สี่ขวบเพราะว่าทนเมียไม่ไหวจู้จี้ขี้บน่นเจ้าระเบียบสารพัดที่จะบังคับให้ผัวอยู่ในกฎในเกณฑ์ของแกห้ามคบหาคนอื่นเล่ายาแต่ไม่ได้เลยให้ทำงานกินน้อยใช้น้อยทำงานให้มากห้ามไปยุ่งกับญาติพี่น้องเดี๋ยวเขาจะขอยืมเงินทองอ่าผัวก็เลยเปิดหนีไปเลยแต่เขาก็อายุไม่ยืนหนีจากเมียไปได้แค่สองสมปีก็มีอันเป็นไป เสียชีวิตอย่างไม่น่าเสียปีนั้นน้ําท่วมมากแล้วเรือก็ล่มตรงที่กระแสน้ําเชี่ยวกรากแลยเขาก็ตายคราวนั้นน่นแหละยายคนนี้ก็ไม่ยอมไปเผาศพแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกๆไปด้วยเกรียดผัวที่หนีไปฝังใจไม่ยอมลดราวาศอกเลยโกรธเกลียดฝังจิตฝังกระดูกดําลูกๆที่หนีไปช่วงแรกไม่มีใครกลับมาหาแม่เลยหลายปีผ่านไปลูกชายสองคนถึงได้กลับมา แกไม่พูดกับลูกอะทำยังไงแกก็ไม่พูดด้วยทำไมร่รู้ไม่เห็นพวกเขาก็เลยพากันกลับลูกสาวคนโตที่หนีไปมีลูกชายกำลังช่างพูดเดินทางกลับมาแกก็ไม่ตอนรับลูกสาวด่าเอาซะด้วยซ้ำก็เลยต้องรีบพาลูกกลับแม้กระทั่งลูกสาวคนเล็กเขียนจดหมายถึงแม่แกก็ไม่ยอมอ่านมันเอาไปโยนทิ้งที่คลองหน้าบ้านนั่นแหละแล้วก็กลด่าว่าเป็นลูกอัอกตันยูลูกเนรคุณ แกอยู่ของแกคนเดียวที่บ้านหลังใหญ่ไม่ค่อยพูดจากับใครแต่พอวันพระก็ไปทำบุญใส่บาตรช่วงเข้าวันศาสามเดือนก็ถือศีลกินข้าวสองมือ้อไม่กินมื้อเย็นแกไม่เคยพูดถึงลูกให้ใครๆได้ยินเลยเพื่อนบ้านรู้ว่าแกไม่ชอบไปใครพูดถึงลูกลูกของแกพวกเขาก็เลยไม่ถามถึงเพราะอาจจะโดนแกด่าว่าหาว่าเสือกลูกๆพยายามกลับมาเยี่ยมแกเป็นช่วงช่วงแต่แกไม่เคยให้อภัยลูกเลย แต่พวกเขาก็ไม่ละความพยายามก็ยังกลับบ้านหาแกอยู่เรื่อยๆที่ข้างบ้านแกเขาเลี้ยงแมวหลายตัวมันมักจะไปที่บ้านของแกไปไล่หนูแต่แกไม่ชอบใจพวกมันแกก็เอายาเบื่อให้มันกินแมวก็ตายไปหลายตัวเจ้าของแมวไม่รู้ว่าใครเป็นคนเบื่อก็หาตัวอยู่จนได้ยินแกโ,โมโหแมวพูดเสียงดังออกไปว่าอยากตายโหงตายหากันให้หมดหรือ,อยังไงอยากจะกินยาเบื่ออ,อีกใช่ไหม เจ้าของแมวก็เลยถามแกว่าแกเอายาเบื่อให้แมวกินใช่ไหมแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องเจ้าของแมวถามยังไงแกก็ไม่ยอมรับจนเจ้าของแมวขอให้แกสาบานมาแกไม่ได้ทําจริงๆแกก็เลยด่าใหญ่ด่าเกลี้ยกล่อเสียเสียหายหายป่นปี้ไปหมดหลังจากวันนั้นแกเห็นแมวใครก็ตามมาที่บ้านของแกแกไล่ตะเพิดไปด้วยเสียงแล้วก็เอาอะไรสักอย่างกว้างปาพวกมันจนเปิดหนีกันกระเจิง แกเกลียดชังไปหมดไม่ว่าแมวหมาแม,แม้แต่นกพิราบที่ชอบมาเกาะทำรังที่ชายคาบ้านแกก็จัดการรื้อรังมันออกทิ้งไม่สนใจว่าในรังมันจะมีไข่หรือว่ามีลูกนกอยู่แกรื้อกระจุยกระจายหมดแกทำเหมือนเจ้าสัตว์ทั้งหลายแหล่นั้นมันล้วนแต่เป็นศัตรูคู่อาฆาตของแกไปทั้งหมดทั้งสิน้นลูกชายคนหนึ่งของแกเป็นเพื่อนกับคุณเจริญที่เล่าเรื่องเนี้ยลูกคนที่สามของแกนั่นแหละ เขาเคยเอาลูกนกมาเลี้ยงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปหาลูกนกมาแต่อย่างใดแต่มันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นมันมีพายุฝนพัดกระหนำ่ำต้นไม้หักโค่นลูกเห็บตกเขาออกไปหลังหมู่บ้านในเช้าวันต่อมาเวลานั้นคุณเจริญกับเขาก็ยังเรียนชั้นประถมกันอยู่น่าจะเป็นป .6 เขาไปเจอลูกนกที่มันตกลงมาก็จับเอาไปเลี้ยงแต่ไม่มีกรงก็เอาใส่ตะกร้าแขวนหาผ้าปิดปากตะกร้าไว้ แม่ของเขาเจอแกเอาโยนทิ้งเลยอ่าเขาเล่าว่าตะกร้าก็กลิ้งไปลูกนกมันก็ยังไม่แข็งแรงมันก็เลยไม่รอดเขาโดนตีซะมากมายทั้งที่เขาก็บอกกับแม่ว่าไม่ใช่จะเลี้ยงมันตลอดไปแต่ช่วยมันให้รอดตายพอมันบินได้หากินเองได้ก็จะปล่อยมันแล้วแต่แม่เขาก็ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งสิน้นตอนที่เขาเล่าให้คุณจเจริญฟังเขาก็ยังร้องไห้ออกมาเขาสงสารลูกนก แล้วก็เสียใจที่แม่ไม่เข้าใจเขาแล้วก็มายอมฟังเหตุฟังผลของเขาเลยลูกนกตัวนั้นน่าจะเป็นลูกนกกังเขนเพราะเขาบอกว่าตัวมันสีดำๆดข,าขาวๆคุณจเจริญก็ไม่เห็นมันซะด้วยโตแล้วเขาก็ยังพูดถึงลูกนกตัวนี้อยู่ว่าจริงๆแล้วมันตายเพราะแม่เขามันโยนหรือว่ามันตายเพราะมันจะไม่รอดอยู่แล้วหรือว่ามันทั้งสองอย่างรวมกัน อยู่มาวันหนึ่งเมื่อยายอินอายุมากแล้วแกก็ยังอยู่ตัวคนเดียวเพราะแกไม่ยอมให้อภัยลูกลูกของแกเลยแม้ว่าพวกเขาจะโตกันหมดแล้วลูกสาวคนโตที่หนีไปกับผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายแล้วแล้วก็ไปมาหาสู่แกบ่อยๆเอาของไปให้แต่แกไม่ยอมรับเอาโยนทิ้งหมดแต่ลูกสาวก็ไม่ละความพยายามไปหาไปพูดไปคุยแม้ว่าจะพูดอยู่คนเดียวก็ตามพาลูกชายไปด้วยแกก็ไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้น ลูกชายคนที่ถัดจากลูกสาวคนโตจะแต่งงานก็ยังต้องวานให้ญาติกันซึ่งเป็นผู้ใหญ่ไปจัดการให้เพราะว่ายายอินไม่ใส่ใจเลยขนาดว่าลูกชายไปกราบไปขอร้องไปร้องไห้ยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกก็เมินเฉยต่อมาเมื่อถึงคราวลูกชายอีกคนที่เป็นเพื่อนกับคุณเจริญเนี่ยอยากจะมีเมียบ้างก็ต้องอาศัยญ,ญาติกันอีกเหมือนกัน ส่วนลูกสาวคนเล็กท่าทางว่าจะอยู่เป็นโสดเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่เห็นน้องสาวสนใจผู้ชายคนไหนเลยก็ขอบอกว่าลูกๆของยายอินเพื่อนคุณเจริญเนี่ยกับน้องสาวได้เรียนหนังสือจบสายอาชีพกันทั้งสองคนเลยมีงานทำกันเลี้ยงตัวเองกันได้ส่วนพี่ชายก็คือคนที่คอยช่วยเหลือน้องๆสองคนนี้ประครับประคองกันจนเรียนสำเร็จไม่ต้องพึ่งพาเงินทองของผู้เป็นแม่ เขาก็มีหน้าที่การงานที่ดีทำคุณเจริญเองต้องยอมรับว่าพวกเขาใจสู้กันมากอดทนกันมากไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคความยากลำบากกันเลยเออพวกเขาทำดีก็ได้ดีคุณเจริญบอกว่าเพื่อนเล่าว,ว่าช่วงลำบากนั้นกินอยู่กันอย่างประหยัดมากเช่าห้องอยู่ด้วยกันสามคนพี่น้องช่วยเหลือกันทุกอย่างยายอินนี่แกเป็นคนใจเด็ดอะไรขนาดนั้นอ่าบางคนไม่ได้บอกใจเด็ดนะก็บอกแกใจดำ แกไม่ยอมยกสมบัติของแกให้ลูกคนไหนเลยแกเอาเงินทำบุญถวายวัดวัดนั้นวัดนี้แกได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำบุญมากที่นาที่ไร่ของแกก็ถวายวัดเหมือนกันแม้แต่บ้านและข้าวของในบ้านก็ถวายวัดส่วนลูกๆของแกพวกเขาสร้างฐานะด้วยลำแข้งของตนเองจนอยู่รอดด้วยตัวของตัวเองบ้านปลายชีวิตของยายอินแกไม่ลำบากกายแกไม่ต้องการลูกแต่แก ต้องการคนขอช่วยเหลือแกแกจ้างคนมาดูแลแกใช้เงินของแกให้เป็นประโยชน์แต่แกก็เหมือนกับคนหน้าชื่นอกตรมหัวอกระทมทุกขมันจะต้องมีสิ่งที่ติดค้างในใจแกที่แกไม่สามารถสลัดออกไปได้ทิฏฐิมานะในใจของแกนั้นมันรุนแรงและแรงกล้ายิ่งนัก,ล,กลูกพยายามมาดูแลแกแต่แกไม่ต้องการ แม้ก่อนตายจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายแกก็ไม่ปริปากพูดถึงลูกคนไหนเลยแม้แต่คำเดียวชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าคนอะไรใจดำขนาดนี้ก็ไม่รู้ลุงสมัยแกเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องเก่าแก่นานมากแล้ว เ,เรื่องที่ฟังมาตอนเด็กๆไอ้เรื่องที่ประทับใจคนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องในวัยเด็กสิ่งที่พบเจอในวัยเด็กมักจะประทับใจไม่ลืมง่ายๆแกเล่าถึงเรื่องเวรกรรมที่ตามทันกันในชาตินี้เพราะว่าเขาเป็นคนโหดฆ่าวัวฆ่าควายที่มีพวกลักควายเอามาขายให้พวกเขาเป็นขาประจํากันไปลักควายลักวัวมาจากที่อื่นแต่ก่อนโน้นสมัยนานมาแล้ว คุณสมัยเกิดไม่ทันตอนที่เรื่องนี้เกิดคนเล่าคือน้าชายตอนนั้นน้าก็ยังเด็กๆอยู่เลยเขาได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันอีตาคนที่ว่านนชื่อตะเตงอ่าไม่ว่าแกจะไปทางไหนวัวควายก็ตื่นกลัวแกมากเขาว่าตัวแกมีกลิ่นคาวไอ้สาบคาวเลือดของพวกมันติดอยู่แกทำเนื้อด้วยมือของแกเองแล้วแกก็ชอบกินเครื่องในวัวควายมาก บางทีเขาว่าระหว่างชำแหละเนื้ออยู่จู่ๆแกก็เฉือนตับเพราะมันใส่ปากสดๆเลือดแดงๆอย่างนั้นแหละเคี้ยวกินหน้าตาเฉยแถมบอกได้ว่าสดๆนี่มันหวานอร่อยดีว่างั้นบางทีแกก็กินแบบสุกๆดิบๆทำลาบเลือดกินบ้างเครื่องในสุกๆดิบๆแกบอกว่ามันอร่อยกว่าไปทำให้สุกซะว่างัันเขาว่าบางทีแกสดเลือดควายอุ่นๆอย่างอริดอร่อยบอกว่าบำรุงกำลังดีนะัก วัวควายที่แกชำแหละแล้วแกก็จะเอาออกเร่ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพักเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนนี่จะกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายกันสักทีจะต้องถอสังขารไปถึงตลาดแล้วตลาดมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเดินไปได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นรถขึ้นเรือไปอีกก่อนจะได้ขึ้นรถลงเรือออกจากบ้านก็ต้องเดินเดินเดินกันจนเหนื่อยเมื่อยขาถึงจะไปเจอถนนหนทางที่รถสองแถวมันผ่านไปผ่านมา ไปตลาดทีก็เสียเวลาทำไร่ไถนากันเป็นวันๆเลยทีเดียวตาเต็งคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนล่ำเตี้ยบึกบึนผิวคล้ำเนื้อตัวล่ำสันเดินไปทางไหนเนี่ยจำง่ายแกไม่ค่อยชอบใส่เสื้อนะชอบนุ่งแต่กางเกงจีนสีดำตัวเดียวพอแกแกตัวลงพุงแกก็ใหญ่โตเหมือนกับมีตัวอะไรเข้าไปอยู่ในท้องตาเตงแกฆ่าควายวิธีฆ่าของแกก็คือผูกควายกับกิ่งไม้ให้มัน หน้ามันแงนแล้วก็แกก็เดินเข้าไปหามันถือมีดเอาไว้ในมือมีดเล่มใหญ่นั่นก็คือมีดอิโต้ที่ชาวบ้านเขาเอาไว้ใช้ตัดฟันกิ่งไม้พอเข้าไปใกล้มันได้ระยะแกก็เหื่อมีดสุดแขนแล้วฟันคอมันชับลงไปเลยเลือดพุ่งกระฉุดทีเดียวก็ยังไม่ล้มแกก็ฟันซ้ําอีกบางทีแกก็ไม่ผูกเชือกกับกิ่งไม้แต่ว่าถือเชือกนั้นเอาไว้แล้วก็หาจังหวะเหมาะๆฟันคอมันซึ่งๆหน้าเลย เลือดพุ่งร้อ,รองเลือดสดกินด้วยกะละมังกินข้าวใบโตโตนึกภาพดูเอาเองก็แล้วกันว่าแกเป็นคนใจคอโหดร้ายขนาดไหนพวกหัวขโมยลักวัวลักควายได้ก็มาขายให้แกเป็นประจำพวกนี้จะไปลักมาจากหมู่บ้านอื่นแล้วก็เอามาขายให้แกที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นที่รู้กันมันจะมีป่าดงอยู่หัวขโมยเอาไปซ่อนไว้ในป่าแล้วแกก็ไปตามนัดหมาย แกไปฆ่าไปชำแหละที่ในป่านั้นกระดูกมันเขาวควายเขาว,วัวก็ขุดหลุมฝังกรบเอาไว้หาแต่เนื้อสดๆออกมาจากป่าเอาไปเร่ขายไปขายดิบขายด,ายดีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับสมัยก่อนถ้าไม่มีใครไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางที่จะรู้หรอกคนแต่ก่อนเขาก็ไม่ชอบพอไปยุ่งอ้เรื่องพันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะพลอยทําให้ตัวเดือดร้อนไปด้วยพวกหัวขโมยมันก็ไม่ชอบใจนัก ถ้ามันรู้วใครไปแจ้งมันก็จะลักควายไปจากคอกเสียก็เลยต้องทําเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็นกันไปซะเลยเพื่อความเดือดร้อนจะได้ไม่ถึงตัวแกทําอาชีพนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่แกมีลูกคนแรกจนแกอายุเข้าสู่วัยกลางคนจนเข้าสู่วัยสูงอายุแกก็ยังทํามันอยู่นอกจากวัวควายที่หัวขโมยเอามาขายให้แกก็ยังซื้อวัวควายของชาวบ้านที่มันเจ็บป่วยตายของมันเองซะอีกด้วย ชาวบ้านพอวัวควายของตัวตายก็บอกขายให้แกแกก็จะไปจัดการชำละเอาเนื้อออกขายเช่นเดียวกับวัวควายที่หัวขโมยขายให้ตาเต็งม,มีลูกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงห้าคนช่วยกันทำไร่ไถนาปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาแต่เวลามีวัวควายให้ทำแกก็จะหยุดงานนาไร่สักวันหนึ่งหาไรายได้พิเศษเอาเงินทองเข้ากระเป๋าครอบครัวของแกอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขนัก ลูกสองคนแรกแข็งแรงดีอีกสามคนหลังๆนี่เจ็บป่วยกันบ่อยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ต้องกินยาหาหมอรักษากันไม่ว่างเว้นตัวของแกเองพออายุมากๆหัวสมองแกไม่ค่อยจะดีเขาว่าสมองแกเสื่อมความจำขาดขาด,ขาดหายหายจำอะไรไม่ค่อยจะได้บางทีจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหรแล้วนึกว่าตัวยังเป็นเด็กบ้างก็มีส่งเสียงเรียกแม่แม่แม,แม,แม่หิวนมจะกินนม บางวันแกก็แก้ผ้าอาบน้ําที่ลําคลองหน้าบ้านหน้าตาเฉยทําเหมือนตัวเองยังเป็นเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ําตูมตูมตูม,ตมอย่างเช่นคืนวันเก่าก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว่เพราะแก่จนผมบนหัวงอกขาวหมดแล้วเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นพุงก็ป่องยื่นออกมาน่าเกลียดหน่าเกลียดคนสมัยก่อนเขาว่าแกหลงถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็จะหาว่าแกเป็นโรคสมองเสื่อมความจําเสื่อม บางวันแกก็คลานตามพื้นแอบไปกินหญ้าซะด้วยซ้ำแล้วก็ยังสั่งให้ลูกหลานให้ไปหาหาหญ้ามาให้เอาญ้ามาแกจะกินพอลูกหลานไม่ทําตามแกก็หาว่าขัดใจไม่ได้อย่างใจแกก็เกลี้ยวกล่อมอารวาสคว้างปลาข้าวของที่อยู่ใกล้มือโดยความจริงมันก็คือว่าเดิมทีแกก็เป็นคนเอาแต่ใจเป็นนิสัยอยู่แล้วลูกเมียขัดใจไม่ได้ขาดใจทีไรเป็นได้เรื่องทีนั้นน่ะ นาเล่าว่าบางวันอากาศร้อนๆแกเดินออกจากบ้านไปหาที่เย็นๆนั่นก็คือลงไปนอนเกลือกริ้งในแอ่งโคลนน้ำขังทำตัวเหมือนกับว่าแกไม่ใช่คนแต่ได้กลายเป็นควายไปแล้วลงนอนแช่โคลนเลนในแอ่งควายไม่มีใครไปตามหาตัวแกหรอกแกแช่จนพอใจแล้วแกก็กลับบ้านเอง แรกๆไม่มีใครรู้ว่าแกทำอย่างนั้นมารู้กันก็ในตอนหลังที่เห็นแกเนื้อตัวเปื้อนคโครนแห้งกลางนอนอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านพอถามว่าแกไปทำอะไรมาแกก็บอกไม่ได้ทำอะไรแกจำไม่ได้ว่าแกทำอะไรไปบ้างขนาดกินข้าวแล้วก็กยังบอกไม่ได้กินแต่มันก็แปลกมากถ้าแกบังเอิญเจอวัวควายนี่แกจะกลัวมากวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนจนมีอยู่วันนึงตอนบ่าย แกเดินออกไปหลังหมู่บ้านแล้วไปเจอควายสองตัวที่เจ้าของเขาจูงมาพอแกเห็นเท่านั้นละ่ะแกก็ตกใจวิ่งหนีอย่างตื่นระหนกวิ่งไปข้างหน้าแต่หันกลับมามองข้างหลังจนหัวชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางคือต้นมะขามเทศแกสลบเหมอดไปเลยลูกๆกตกใจกันใหญ่แต่พอแกฟื้นก็กลับไม่เป็นอะไรแล้วก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แกนึกว่าแกเพิ่งจะตื่นนอนแกยังว่าวันนี้ตื่นสายไปหน่อยไม่เคยตื่นสายอย่างนี้มาก่อนนั่นก็เพราะแกตื่นแต่เช้ามืดทุกวันก็แกเป็นคนขยันทำงานขันแข็งไม่หวั่นงานหนักแต่แกมีข้อเสียอยู่ที่ว่าขี้โมโหเอาแต่ใจเท่านั้นที่ลูกหลานพากันเอื่อมระอาสายหน้าเบื่อหน่ายไปตามๆกันพออยู่มาวันหนึ่งแกก็กินฟาง กระเดือกก็ไปยังไงไม่รู้ถึงกระติดคอหายใจไม่ออกนอนอยู่ข้างลอมฟางตาเหลือกค้างเลยลูกหลานช่วยกันล้วงคอเอาฟางออกมาทีละเส้นสองเส้นแกก็รอดตายมาได้ต่อมาแกเกิดหายจากอาการเหล่านั้นคืนดีฟื้นขึ้นมานาเล่าว่ามันเป็นไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรว่าแกได้ยาดีหรือว่าเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆแ,แกหายเป็นปกติแข็งแรงซะด้วยซ้ำ ทำงานทำการขยันขันแข็งเหมือนเก่าก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหาวัวควายชัแหละขายอีกแต่แกทำอย่างนั้นไม่ได้ติดขัดที่พวกหัวขโมยขาเก่าของแกโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเก็บเข้าคุกไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างกำนันที่ปกครองหมู่บ้านคนใหม่นี่เข้มงวดมากและประกาศจะไม่ไว้หน้าใครเสอ,อีกด้วยแล้วก็ยังมีข่าวลือว่าถ้าใครทำไม่ดีริเป็นหัวขโมยเป็นพวกจี้ปล้นฉกชิงของคนอื่นกำนันก็จะเก็บเงียบซะ พอกลางคืนมีคนเจอกำนันออกเดินตระเวนดูความเรียบร้อยของหมู่บ้านมันก็เลยไม่มีใครกล้าลองดีตาเตงทำมาหากินปลูกข้าวทำนาหวานถั่วเขียวแล้วก็งาบางทีก็ทำข้าวโพดด้วยแกก็ยังคงเป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ไม่คงที่คงวา่ามีปากมีเสียงกับเมียของแกอยู่เนืองเองพออยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ตาเตงหัวสมองกลับคืนมาดีอย่างเดิมได้ราวๆสองปี วันนั้นยังเช้าอยู่มากกล้วยกอหน้าบ้านมันออกเครือใหญ่แก่แล้วตัดบ่มดได้แกก็หยิบมีดอิโต้เล่มโตก็น่าจะเป็นมีดเล่มเดียวกับที่แกใช้สังหารบันชีวิตวัวควายมานับตัวไม่ท้วนแกถือมีดเล่มนั้นออกไปตัดกล้วยแกฟันคนณต้นของมันแต่ไม่ไม่ให้มันขาดเพราะถ้ามันขาดมันก็จะล้มตึงลงมาเลยเครือกล้วยที่หนักมากจะกระแทกพื้นดินจะต้องเกิดเสียหายขึ้นกับลูกกลว้วยท้ายๆเครืออย่างแน่นอน อย่างน้อยก็สองล้ำวิอ่ะแกก็เลยวันมันไม่ให้ขาดแล้วค่อยๆให้มันเอ็นลงโดยตัวแกเองดึงใบของมันให้เอ็นลงมาทีละน้อยเสร็จแล้วแกก็รับเครือของมันเอาไว้ค่อยๆปล่อยให้มันล้มลงอย่างนุ่มนวลแกทําได้เป็นที่น่าพึงพอใจของแกพอเครือกล้วยลงนอนดินแล้วแกก็ตัดเครือของมันออกจากลําต้นนั่นแหละช่วงนั้นเลยมีใครคนหนึ่งเดินผ่านมาแกก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใคร ก็คงคิดว่าเป็นชาวบ้านที่เดินไปเดินมาแต่ไม่ใช่ชาวบ้านปกติคนนี้สติมันไม่ค่อยดีเห็นแกตัดกล้วยอยู่จู่ๆก็ตรงเขาแย่งมีดอีโต้แล้วฟันแกโดนที่หลังที่ไหลแล้วก็ลำคออีกทั้งจามโรละเขาติกลางหัวกระบาลของแกแตดเต็งร้องโอ๊กโอกไม่เป็นภาษาคนล้มลงไปกองเลือดแดงฉานทะลักออกมาหมอนั่นก็มาหยุดกระหน่ำฟันแล้วฟันอีกฟันจนเละไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหู โดยไม่มีใครเข้าไปห้ามมัวแต่ตกตะลึงพึงเพลิดกันอยู่จนมีคนได้สติส่งเสียงเอะอะขึ้นมาหมอนั่นก็โยนมีดทิ้งแล้ววิ่งหนีไปต่อหน้าต่อต,อตาเช้าวันนั้นคนอยู่ที่หน้าบ้านกันเยอะเพราะว่ารอใส่บารพระกันอยู่แล้วมันยังเช้าอยู่มากไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแต่มันเกิดแล้วแล้วตาเตงก็ตายร่างเละคาถนน มีคนพูดว่าแกร้องเหมือนกวายที่แกโดนฟันคอด้วยมีดอิโต้มือฆ่านะเป็นผู้ชายบ้าสติไม่ดีผมยาวเฟืย้ยเสื้อผ้าขาดวินมอมแแมมเนื้อตัวเหม็นหึงเดินผ่านไปผ่านมาตามถนนหน้าบ้านค่ำๆก็นอนที่ศาลาแต่ตอนเช้าก็มักจะไปรอกินข้าวที่วัดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนานหลายปีมาแล้วครับ